ข้อความภาษาพม่าไทยใหญ่แยกออกไหมครับสวัสดีครับผมถามหลายๆคนว่าคำไหนเป็นภาษาพม่าคำไหนเป็นภาษาไทยใหญ่แยกออกไหมครับหลายๆคนสับสนแยกไม่ออกในพม่ามีชนหลายกลุ่มทั้งไทยใหญ่มอญกะเหรี่ยงปะโอคะชินตัวอักษรของแต่ละกลุ่มชนไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดดังนั้นฟอนต์พม่าฟอนต์เดียวจะมีตัวอักษรของชนกลุ่มต่างๆอยู่ในฟอนต์เดียวกันด้วยเว้นแต่อักษรไทยขึนหรือไทยเขินที่เหมือนกับตัวอักษรไทยลือก็จะแยกฟอนต์ออกไปอีกต่างหากและคล้ายกับอักษรล้านนาถ้าใครอ่านอักษรไทยขึนได้ก็สามารถอ่านอักษรไทยลืออักษรล้านนาอักษรทำลาวและอักษรทำอีสานได้อักษรไทยใหญ่กับอักษรพม่ามีหลายตัวที่แตกต่างกันผมจะแสดงในภาพนี้เปรียบเทียบกับอักษรไทยด้วยดูภาพนี้ก่อนนะครับชื่อเมืองในรัชฉานพอจะแยกออกไหมครับว่าชื่อไหนเป็นอักษรไทยใหญ่ชื่อไหนเป็นอักษรพม่าอักษรตัวหนาจะเป็นอักษรพม่าครับในภาพนี้เป็นพยัญชนะไทยใหญ่ที่แตกต่างจากพยัญชนะพม่าถ้าเห็นพยัญชนะนี้ก็พอจะแยกออกนะครับอำเภอหมู่เจ้ขึ้นกับจังหวัดหมู่เจ้ภาคเหนือของรัชฉานสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมารุยลี่เป็นอำเภอขึ้นกับเขตปกครองตนเองชนชาติไตและจิงพัวเต๋อหงมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งสองอำเภอเป็นประตูการค้าที่สำคัญและมีมูลค่าสูงที่สุดระหว่างจีนและเมียนมามีบทบาทสูงทางด้านเศรษฐกิจสินค้าที่เมียนมานำเข้าจากจีนส่วนใหญ่นำเข้าผ่านช่องทางนี้สินค้าประมงผลิตผลทางการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและอื่นๆที่เมียนมาส่งออกไปขายในจีนเกือบทั้งหมดต้องส่งผ่านช่องทางนี้ด้วยเช่นกันมูลค่าการค้าระหว่างจีนเมียนมาผ่านช่องทางหมู่เจ้รุยลี่เฉลี่ยปีละ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในภาวะปกติรถบรรทุกสินค้าผ่านเข้าออกบริเวณหน้าด่านข้ามแดนวันละไม่ต่ำกว่า 1,000 คันพรมแดนระหว่างหมู่เจ้รุยลี่มีประตูเข้าออกของคนและสินค้าอย่างน้อย 5 จุดเช่นประตูช่วยนานดอประตูช้างเผือกเป็นช่องทางเข้าออกของคนเป็นหลักส่วนประตูม่านเวียงประตูจินซานจ่อและประตูป่างทรายวันติ่งเป็นช่องทางเข้าออกของรถบรรทุกสินค้าชื่อประตูที่เป็นช่องทางเข้าออกระหว่างหมู่เจ้และรุ่ยลี่บางแห่งคล้ายกับภาษาไทยประชากรของหมู่เจ้และรุ่ยลี่ส่วนใหญ่เป็นคนไตภาษาไตกับภาษาไทยนั้นอยู่ในกลุ่มตระกูลเดียวกันชื่อหมู่เจ้ในภาษาพม่าออกเสียงเป็นมูแซเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่ามูเซคนไทยเมื่ออ่านจากภาษาอังกฤษจึงมักเรียกเมืองนี้ว่าหมู่เซแต่จริงๆแล้วหมู่เจ้เป็นชื่อในภาษาไต้คำว่าเจ้หรือเจในภาษาไต้หมายถึงกระดาษที่ทำขึ้นจากเยื่อไม้ชื่อเมืองหมู่เจ้จึงเป็นการเรียกชื่อตามอาชีพหลักคือการผลิตเจหรือกระดาษคำว่าเจตรงกับภาษาลาวว่าเจี้ยและภาษาไทยอาหงว่าจีหมายถึงกระดาษนั่นเองชื่อเขตปกครองตนเองชนชาติไตและจิงพัวเต๋อหงคำว่าเต๋อหงมาจากคำว่าใต้คงในภาษาไตหมายถึงดินแดนที่อยู่ทางทิศใต้ของแม่น้ำคงซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของแม่น้ำสาละวินเมืองรุ่ยลี่เป็นชื่อในภาษาจีนส่วนชื่อในภาษาไตคือเมืองเหมาส่วนชนชาติจิงพัวคือคชินช่วงที่อิทธิพลจากประเทศอังกฤษแผ่ขยายเข้ามาในพื้นที่นี้เมื่อ100กว่าปีก่อนมีการแบ่งพื้นที่ระหว่างรัชฉานกับจีนหรือระหว่างหมู่เจ้กับรุ่ยลี่โดยใช้แนวแม่น้ำเมาเป็นเส้นกั้นเขตแดนแม่น้ำเมามีต้นกำเนิดอยู่ในเขตเต๋อหงและไหลลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แม่น้ำสายนี้ช่วงที่อยู่ในจีนเรียกว่าแม่น้ำรุ่ยลี่หลังไหลผ่านหมู่เจ้ไปทางทิศตะวันตกเข้าสู่อำเภอน้ำคำอีกอำเภอหนึ่งของจังหวัดหมู่เจ้ชื่อถูกเปลี่ยนเป็นแม่น้ำช่วยหลีคำว่าช่วยหรือชเวภาษาพม่าแปลว่าทองภาษาไตและภาษาลาวเรียกทองว่าคำเหมือนกันชื่อช่วยหลีจึงพ้องกับชื่อเมืองน้ำคำที่แม่น้ำไหลผ่านส่วนชื่อภาษาไตเรียกแม่น้ำมาวตามชื่อเดิมของดินแดนบริเวณนี้ทั้งหมดจากอำเภอน้ำคำแม่น้ำช่วยหลีไหลเข้าไปในเขตรัชฉานทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จนถึงจังหวัดเมืองมีดจึงไหลวกขึ้นไปทางทิศเหนือและถูกใช้เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างรัชฉานกับภาคสกายจนไปบรรจบกับแม่น้ำอิระวดี
ที่เมืองอินหยวนจังหวัดกะตาหรือกาสาในภาษาไตในภาคสกายเขตปกครองตนเองชนชาติไตและจิงพัวเต๋อหงซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตจีนประกอบด้วย5เมืองหลักนอกจากรุ่ยลี่หรือเมืองเหมาแล้วยังมีเมืองหมานซื่อชื่อในภาษาไตคือเมืองขอนเมืองหญิงเจียงหรืออีกชื่อหนึ่งคือเมืองล่าเมืองเลียงเค่อคือเมืองตีในภาษาไตเมืองหลงชวนอีกชื่อหนึ่งคือเมืองวันปัจจุบันมีคนไตอยู่ในเขตปกครองตนเองเต๋อหงประมาณ 1.3 ล้านคนผมนำคลิปการฟ้อนรำในงานสงกรานต์ในเมืองรุ่ยลี่มาให้ดูสักเล็กน้อยต่อไปจะให้ฟังเพลงไทยใหญ่ชื่อว่าเพลงที่จะทำให้มันดีขึ้นขับร้องโดยจายแสงจอมฟ้าตัวอักษรแถวบนเป็นตัวอักษรไทยใหญ่แถวล่างเป็นตัวถั่วงอกของไทยเหนือเมืองรุ่ยลี่เขียนตัวอักษรให้ดูทั้งสองแบบแปลไทยแล้วครับวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับพวกเราบนใจกันใจดีถ้ามันคุ้มดีเยาว์เอ๋ขาสันตีมันจะเป็นท่าคนตั้งเมาลงยู่นี่ค่ะตอนนี้แค่รู้ว่าจนซื้อละI'm not afraid to die.
ู่พี่น้อง